ข่าวต่อไปข่าวคนหล่อให้คนสวยอ่านถูกต้องไหมครับพูดกันเองจะบอกอย่างนี้เลยว่าดูข่าวนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีความสุขไปทั้งวันนะคะโดยเฉพาะสาวๆเพราะว่ามีพระเอกช่อง3ของเราเมื่อวานค่ะไปร่วมการแข่งขันปีนหน้าผาชิงแชมป์ประเทศไทยณเดชหล่อมากเสื้อกล้าวขาสั้นยังหล่อเลยลูกเอ้ยลูกจ๋าลูกเดี๋ยวนะคือหล่อจริงๆนะคะเมื่อวานไปร่วมการแข่งขันปีนหน้าผาชิงแชมป์ประเทศไทยที่หน้าลานอาคารนิมิบุตรค่ะซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น3ประเภทคือสปีดลีดแล้วก็โบเดอร์ลิงณเดชลงแข่งขันในประเภทโบเดอร์ลิงซึ่งกติกาก็คือต้องปีนให้ถึงจุดที่เขากำหนดเนี่ยภายในเวลา5นาทีมี4เส้นทางด้วยกันแล้วก็จะคิดคะแนนจากจำนวนครั้งที่ปีนนะคะปรากฏว่าเขาเอาQualifyเนี่ย1ใน6คือเอา6อันดับปรากฏณเดชแรงกิ้งอยู่อันดับที่12เมื่อวานไม่ผ่านการตัดตัวแต่เจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเพิ่งเล่นมาได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าชอบกีฬาชนิดนี้มากก็เลยตัดสินใจลงแข่งขันชอบเหมือนกันดิฉันก็ชอบกีฬาแบบชอบทั้งสองอย่างเลยชอบคือชอบปีนเขาแต่ณเดชไม่ได้ชอบแต่รักนะคะคือถือว่าเรียกเสียงแบบฮือฮาแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับเยาวชนนะก็คือนอกเหนือจากเล่นละครเก่งแล้วเนี่ยก็สนใจเรื่องของกีฬาด้วยนะคะนักแสดงดาราเดี๋ยวนี้ออกกำลังกายกันเยอะมากจริงๆกว่าที่เขาจะมีรูปร่างดีแบบนี้ได้เนี่ยต้องออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองมีเสียงมาเอาใจแม่ยกไปฟังเสียงณเดชน์คูกิมิยะค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับก็เป็นการสนับสนุนเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาด้วยวันนี้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันกับร่วมกับสมาคมปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยครับก็รู้สึกมีเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเป็นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาด้วยครับผมสังเกตจากการหอบแล้วสนุกมากครับสนุกมากแล้วก็มันท้าทายครับเป็นกีฬาที่ท้าทายแต่ว่าเรามันต้องมีการฝึกซ้อมก่อนไม่ใช่ว่าใครจะมาเล่นได้เลยก็ถือว่าทำเต็มที่ได้ขนาดนี้ก็ดีใจนะฮะจริงๆก็มีนักกีฬาทีมชาติมีก็คนมาแข่งจากต่างประเทศก็มีครับก็สนุกครับพรุ่งนี้ยังมีอีกฮะก็อยากจะเชิญชวนมาดูกันได้ครับที่สนามกีฬาแห่งชาติ